สวัสดีนะคะทุกคนคือนุกี้พยายามที่จะสอนวิธีจับกุ้งมังกรเนี่ยใต้ทะเลแต่มันไม่สามารถทำได้นุกี้ก็เลยจะมาสอนบนบกนี่แหละจะแบบว่าจะลองพยายามดูนะเกิดไอเดียขึ้นสอนแบบบนบกครับเพราะว่าพยายามใต้น้ำที่ไรอ่ะมันไม่สำเร็จสักทีเดี๋ยวต้องบอกที่อุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ในการดำน้ำปืนที่จะไปจับเขาอะนะคะก็จะมีตะข่ายอันนี้มีอันนี้เขาเรียกว่าสติ๊กแล้วก็มีตัววัดนะคะนี่ตัววัดอันเดียวแหละแต่มันมี2สีนี่แล้วก็อุปกรณ์ก็คือพวกสน็อกเกิลก็ฟินแมสแล้วที่สำคัญคืออันนี้นะคะเพราะว่า lobster Florida lobster เนี่ยมันเป็นมีหนามมันเป็นสไตนี่สไปนี่ lobster มันก็จะเป็นหนามๆ นะคะเดี๋ยวบอกเนเจอร์ของเจ้ากุ้งมังกรก่อนกุ้งมังกรเนี่ยจะเขาจะไปหลบอยู่ใต้รูใต้ถ้ำใต้รูอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปน้ำตื้นเนี่ยเอาน้ำตื้นก่อนเดี๋ยวไว้น้ำลึกที่เป็นสกูบ้านกี้จะมาสอนทีหลังเอาแบบน้ำตื้นก่อนน้ำตื้นบางทีเนี่ยเราเจอที่แบบแค่อกเราก็มีหรือต้องดำลงไปประมาณ8ถึง10ฟุตก็มีนะคะเราก็จะไปแหล่งที่มันเป็นแบบว่าเป็นพวกหญ้าอะไรใต้ทะเลเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยู่กันเขาก็จะไปอยู่ตรงที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มีปะการังเยอะๆๆๆแบบแน่นๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะหลบอยู่ใต้ปะการังแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้โอ้เอาแบบถ้าเขาอยู่ปะการังก่อนนะคะพอเขาหลบอยู่ใต้อันเนี้ยไอตัวแอนเทนนาเขาไว้ตัวหนวดเขาว่ามันหักไปแล้วเมื่อกี้ตอนที่จับมาแล้วมันหักนะคะปะการังอุ้ยปะการังเขาจะอยู่อย่างนี้นะคะเนี่ยเขาก็ตรงนี้คือคิดถึงปะการังนะมันก็อยู่อย่างนี้เขาจะซ่อนตัวอย่างนี้อยู่ตรงนี้มันก็จะมืดมืดแล้วเขาก็โผล่หัวขึ้นมาหาแสงแดดใช่ไหมคะนี่อย่างนี้หรือถ้าเป็นอยู่ในพวกตามรูต่างๆนี่ก็ติดต่างว่ามันคือรูเนาะเขาก็จะอยู่รูมันก็จะเป็นรูแนวนอนอย่างนี้ใช่ไหมแนวนอนอย่างนี้นะอย่างนี้ปุ๊บรูแนวนอนเขาก็จะโผล่ออกมาที่รูเขาก็จะโผล่ออกมาที่รูนะคะอู้เขาจะโผล่ออกมาที่รูอย่างนี้เช่นกันเหมือนกันเลยคือตัวเองหลบอยู่ในที่มืดๆแล้วเขาก็โผล่ออกมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะบอกวิธีจับก่อนวิธีจับนะอุ้ยเดี๋ยวก่อน lobster เนี่ยเวลาเขากระโดดเนี่ยเขาก็โดดอย่างนี้นะตึ๊บตึ๊บตึ๊บถอยหลังนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บถอยหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเราเห็นเขาอยู่ในถ้ำแล้วใช่ไหมในพอเราเห็นเขาอะเขาจะโผล่มาประมาณแบบนี้ใช่ป่ะเราจะเอาตัวเนี้ยไปเกี่ยวแป๊บหนึ่งนะคะมันก็แอบจะยากนิดนึงพยายามคิดว่าจะสอนยังไงอะนี่นะเราก็จะเอาตัวไปเกี่ยวอย่างนี้ปึ๊บเกี่ยวอย่างนี้ใต้น้ำแบบนี้ใช่ไหมพอเราเกี่ยวปุ๊บเราเกี่ยวปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาไปแบบเหมือนไปแย่เขาอะแล้วเราก็ต้องเอาไอ้ตัวตะข่ายตัวเนี้ยตัวตะข่ายตัวเนี้ยไว้ข้างหลังพอเราไปเกี่ยวเขาไปแย่เขาแบบเนี้ยพอเราไปเกี่ยวไปแย่เขาแบบเนี้ยด้วยความที่เนเจอร์ของเขาอะกับถอยหลังไว้ถอยหลังค่ะเขาก็ปุ๊บ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 เราก็แบบนี้เลยแล้วเราก็ทำแบบนี้มันเหมือนง่ายนะแต่จริงมันยากในหลายๆกรณีเนี่ยเขาก็ออกหนีแต่ในหลายๆครั้งที่เราเห็นแล้วว่ารูมันเล็กใช่ไหมคะนุกกี้ก็ไม่ได้ใช้พอเห็นแล้วว่าเขารูมันเล็กเนี้ยนุกกี้ก็ไม่ได้ใช้ตะข่ายนุกกี้ก็เอาตะข่ายเนี่ยเสียบสักที่นึงแล้วนุกกี้ก็ใช้จับเอาสมมุตินี่คือถ้ำนี่คือรูของเขาถ้ำที่เขาอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาโผล่หัวมาแบบนี้ในบางครั้งเนี่ยเราเขี่ยเขาออกมาเนี่ยเราเขี่ยเขาอุ้ยเราเขี่ยเขาอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บเงี้ยเขาไม่ยอมออกจากถ้ำเพราะว่าเขาจะถอยไปเรื่อยๆเขาถอยไปข้างหลังถูกไหมคะแต่บางทีเราไปเขี่ยเขาแบบเนี้ยแล้วข้างถ้ำมันต้ามันตื้นเขาก็หนีออกมาก็มีหนีออกมาแบบเนี้ยเราก็ต้องจับเขาออกเราก็ต้องเอาตะข่ายจับแบบนี้นะคะหรือถ้าดูแล้วถ้ำมันลึกดูแล้วถ้ำมันลึกใช่ไหมถ้ำมันลึกไปอย่างนี้สมมติถ้ำมันลึกไปอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเราจะต้องจับเขาดึงออกมาซึ่งเวลาเขาอยู่ใต้น้ำแรงเขาเยอะมากนะคะเขาสามารถลากเราเข้าถ้ำไปได้เลยเนี่ยพวกกางเกงพวกเนี้ยมันขาดเพราะว่าเขาลากนกกี้ฟึบเข้าถ้ำไปเลยแล้วอย่างบางทีลมมันหมด
การหายใจได้ไม่นานเราก็ต้องขึ้นไปเอาอากาศข้างบนก่อนแล้วก็ลงมาใหม่เพื่อมาจับเขาใหม่นี่ค่ะนี่ก็คือการจับพอเราจับเสร็จปุ๊บจับเสร็จปุ๊บใต้น้ำเลยเราก็ต้องวัดเลย3นิ้วครึ่งวัดที่หัวนะคะ3นิ้วครึ่งอย่างนี้วัดอย่างนี้เห็นไหมก็คือตามกฎหมายเขาแล้วเราก็เก็บเข้ามันก็จะมีอันนึงนะคะเดี๋ยวก่อนหนูจะเอาให้ดูมันก็จะมีอันนึงคืออันนี้ก่อนสมมุติถ้ามาคนเดียวเงี้ยมีอันนึงอันนี้คือตัวตะข่ายจับตะข่ายเก็บเดี๋ยวหนูจะให้ดูก่อนตัวตะข่ายเก็บนะคะก็จะพกไปด้วยในกรณีที่กะว่าลงไปทีเดียวแล้วไม่ต้องเอากลับมาที่เรือเราไปทีเดียวปุ๊บพอเราจับได้ใช่ไหมนกกี้ก็ใส่ตะข่ายไปแบบนี้เลยปุ๊บในตะข่ายก็จะมีตัวปิดแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็เกี่ยวก็จะมีตัวเข็มขัดบางทีนกกี้มีเข็มขัดก็เกี่ยวไปด้วยบางทีก็เกี่ยวไปกับไอตัวทุ่นที่มันไปกับนกกี้ก็จะเป็นแบบนี้พอจับได้อีกก็ใส่ไปเรื่อยๆแล้วค่อยกลับมาที่เรือทีเดียวนี่ก็คือวิธีการจับกุ้งมังกรที่นกกี้ใช้อยู่นะคะพอจับขึ้นมาบนเรือแล้วนะจับขึ้นมาบนเรือแล้วนกพี่ก็เอาใส่ไปอะค่ะแล้วก็เอาน้ำทะเลใส่ให้เขาไปเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาแบบเสียชีวิตทรมานอะยังไงเราก็ทำกับข้าวเขาเราทำเขาเป็นอาหารอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เขาหนักใส่เขาไว้แล้วเขาก็จะค่อยๆหมดแรงพอไปถึงฝั่งเราถึงทำความสะอาดได้เพราะตามกฎหมายปุ๊บตามกฎหมายเนี่ยเราเอาขึ้นมาบนเรือแล้วเราไม่สามารถฆ่าเขาแล้วก็หักหัวหรือกินทำอาหารได้ปรุงอาหารได้บนเรือนะคะเราต้องเอาเข้าฝั่งไปก่อนเพื่อที่จะไปคลีนไปฆ่าเขาที่ฝั่งเนื่องจากถ้าเราสามารถทำกินบนเรือได้เขาเอาทางกฎหมายเนี่ยเขาให้จับได้เขตละ6คนเขตเนี้ยจับได้แค่คนนึงได้6ตัวใช่มั้ยคะถ้าเราอ่ะจับเขาแล้วก็ทำอาหารเขาบนเรือเลยเนี่ยปัญหาก็คือคนก็จะทำอาหารอยู่บนเรือแล้วก็กินไปก่อนรอบนึงแล้วก็ลงไปจับใหม่มันก็จะเกิน1คนมันก็จะเกิน6ตัวแน่นอนเพราะฉะนั้นด้วยความที่เขาป้องกันไม่ให้เราจับเกินลิมิตเขาก็เลยบังคับเป็นกฎหมายบังคับให้เราต้องเอาไปคลีนเอาไปทำความสะอาดบนฝั่งนะคะแต่ว่าใครจะไปทำลายกฎหมายอันนี้นกกี้ก็ไม่สามารถบอกได้เพราะตัวนกกี้เคยพลาดโดยที่ตอนนั้นไม่รู้ก็กินซาชิมิบนเรือเลยซึ่งมันไม่ได้มันผิดกฎหมายแล้วเพื่อนก็บอกว่าไม่ได้นะมันผิดกฎหมายอันนี้นกกี้ก็เลยเรียนรู้แล้วก็ไม่เคยทำอีกเลยนะคะก็ไม่อยากทำผิดกฎหมายอะโดนจับมาก็ไม่คุ้มแล้วก็มันก็ไม่ดีด้วยยังไงวันนี้นกกี้ไปก่อนนะคะเพื่อนบ๊ายบาย